สวัสดีค่ะโอ๊ยข้อความเข้ามาตกใจโอเคสวัสดีค่ะออบจะมาสอนการ copy link นะคะวิธี copy link มีดังนี้แทน1นะคะเข้าไปที่เชิญเพื่อน copy link เนี่ยใช้เมื่อไหร่ใช้เวลาที่เราจะเอาไปแปะเพื่อให้คนในเว็บไซต์นะคะลิงก์ไปหาเราได้สำหรับเว็บไซต์ที่เขารองรับรองรับการลิงก์ตรงนี้นะคะบางเว็บก็ไม่รองรับแต่ออบใช้ WordPress กับ TapeShop นะคะในการซื้อขายก็รู้สึกว่าจะรองรับนะโอเคก็ไปที่เชิญนะคะแล้วก็ไปที่ข้อความ SMS นะคะแล้วก็เลือกตัวที่ไม่มีคำว่า LINE นะคะส่วนใหญ่จะเป็น02เนาะที่ยังไม่ได้เชิญป๊าบนะคะเสร็จแล้วเราก็ลบตัวนี้ออกปั๊บแล้วก็ copy นะคะก็เลือกทั้งหมดก็ได้เสร็จแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วนี่ก็แบ็กกลับไปเมื่อแบ็กกลับไปเสร็จแล้วนะคะสมมติว่าเราจะเอาไปไว้ในระบบเราก็คลิกขวาหายมันคลิกขวาไม่ได้โทษทีเมาส์ออกคลิกขวาไม่ได้นะคะวางไม่ได้เดี๋ยวลองถอดเมาส์ออกก่อนเมื่อกี้เราก็ไป copy มาเมื่อกี้เราก็ไป copy มานะคะแต่ไม่รู้เป็นด้วยเหตุใดนะคะไม่รู้เป็นด้วยเหตุใดวางไม่ได้เราก็มาที่ Facebook ก็ได้นะคะแต่ว่าส่งใน inbox ไม่ได้นะคะต้องส่งหน้าวอลนี่ได้แล้วนะคะเราก็ปิดเสร็จแล้วก็เป็นสาธารณะไม่ใช่เสร็จแล้วก็เป็นส่วนตัวเก็บไว้นะคะเสร็จแล้วสมมุติเราจะส่งให้เพื่อนนะคะก็ใช้วิธีการแท็กสมมุติออบจะส่งให้โชคนะคะธนโชคเอาไว้ให้โชคทำงานธนโชคนะคะโอเคถัดไปนะคะข้ามออบจะส่งให้โชคนะคะธนโชคไปไหนเนี่ยออบส่งให้โชคคนเดียวแล้วกันเอาส่งให้โชคคนเดียวเนาะโชคก็ป้าบนะคะสมมุติว่าวันหลังเราต้องใช้อันนี้บ่อยๆเลยเราต้องส่งให้ทีมงานนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ใช้วิธีการเดิมก็คือบันทึกโพสต์เก็บไว้เสร็จแล้วก็ใช้วิธีการตรงไหนอะบันทึกโพสต์อยู่ตรงไหนนะคะเรามาหาได้จากบันทึกโพสต์นะเวลาที่เราจะหาไปส่งให้ลูกน้องหรือทีมงานของเรานะคะเราก็ไปหาได้ตามบันทึกโพสต์แต่ตอนนี้หาไม่เจอบันทึกโพสต์อยู่ตรงนี้ที่บันทึกไว้นะคะตัวนี้มันก็จะเป็นที่ออบทำให้นะคะเราก็จะไม่ต้องทำบ่อยๆนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าสำหรับใครที่อยากจะใช้ Line Ad นะคะโอเค Line Ad ไม่รู้เรียก Line Ad Line Ad นะสำเนียงออกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่โอเคอันนี้นะคะโอเคถ้าเป็น LINE Ad นะคะเราจะเอาลิงก์มาจากไหนนะคะเราก็เอามาจากบอกเพื่อนนะคะบอกเพื่อนท่านๆๆนะคะนี่เราสามารถ copy ได้เลยนะคะหรือเราจะส่ง QR code แล้วก็บันทึกป้าเขาให้นะคะตกลงสมมุติว่าเราจะอันนี้ก็เป็นลิงก์นะคะโดยที่ไม่ต้องไปทำแบบของออบเลยนะก็ใช้วิธีการคัดลอกนะคะป้าออกมา1ทีเหมือนเดิมนะคะไปที่ Facebook ก็ได้ออบถนัด Facebook นะคะออบก็เอาไปวางไว้ที่ Facebook เสร็จแล้วอันนี้ออบก็อาจจะเขียนบอกนิดหน่อยเดี๋ยวลืมก็เคาะ 2-3 ทีอันนี้ LINE Ad จะได้ไม่สับสนเนาะ LINE Ad นะคะส่วนใหญ่ออบจะลงทะเบียนคนด้วย LINE Ad นะคะอันนี้ออบจะแท็กให้ธนโชคด้วย1เผื่อธนโชคจะใช้นะคะธนโชคก็เป็นแอดมินของคนหนึ่งของออบเหมือนกันอ
อันนี้ธนโชคถัดไปข้ามแล้วก็โพสป้าบนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือบันทึกลิงก์เก็บไว้เรียบร้อยค่ะเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อลิงก์ไปได้แล้วสบายสบายนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยพบกันนะคะขอจบการสอนการลิงก์การ copy ลิงก์ของ LINE ไปก่อนนะคะสวัสดีครับเรียบร้อย